ประกาศจากเทศบาลนครแม่สอดเรื่องการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2563เพื่อแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนในช่วง7วันอันตรายและประกาศให้ระมัดระวังอัคคีภัยในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เทศบาลนครแม่สอดขอให้ประชาชนได้โปรดปฏิบัติดังนี้1ควรระมัดระวังในการใช้ความร้อนและการใช้แก๊สใช้ไฟฟ้าในการหุงต้มผัดปิ้งย่างหรือทอดอาหาร 2. การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าให้ตระหนักถึงความปลอดภัยไว้ก่อนเสมอควรตรวจสอบทุกครั้งว่าท่านถอดปลั๊กหรือยังก่อนที่ท่านจะออกจากบ้านเป็นเวลาหลายๆวัน 3. ห้ามจุดประทัดจุดพลุและโคมลอยเพื่อเฉลิมฉลองช่วงเทศกาลเพราะจะเกิดอันตรายและเกิดอัคคีภัยได้ 4. ห้ามจุดไฟเผาขยะกิ่งไม้ใบไม้ในพื้นที่ชุมชนเพราะอาจเป็นสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและทำให้เกิดมลพิษในอากาศ 5. หากมีเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นให้ท่านรีบแจ้งฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือสถานีดับเพลิงเทศบาลนครแม่สอดทันทีได้ที่หมายเลขโทรศัพท์055-531-222 1132 199และวิทยุสื่อสารความถี่ 162.550 เมกะเฮิรตซ์นามเรียกขาน0เมืองฉอด